โอ้โหวันนี้ฟินมากเลยนะคะเพราะจริงๆมาตั้งแต่หัววันละใช่ไหมมาอุดหนุนน้องครับวันนี้ก็คือครบรอบ3ปีเย้คูลเฮาส์คาเฟ่และรีสอร์ทครับผมก็วันนี้ก็เลยจัดปาร์ตี้เป็นทีมแบบเขียวหวานครับสีเขียวไม่เป็นไรครับอันนี้เป็นฟ้าอมเขียวครับเอบวกอมกันไปใช่ครับผมแต่ว่าวันนี้มีเพื่อนๆมาเพียบเลยใช่ครับวันนี้ก็ชวนเพื่อนๆนักแสดงคนไหนที่ว่างก็มาร่วมจริงๆนอกเหนือจากการที่เรามีปาร์ตี้ครบรอบ3ปีแล้วเนี่ยเรายังมีการจับฉลากของขวัญแบบเด็กๆอะไรเงี้ยก็เลยตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากเพราะว่าจะมีกิจกรรมมีแฟนคลับบางส่วนมาด้วยมีแฟนคลับมาด้วยครับก็จะมีกิจกรรมใครที่แต่งชุดสีเขียวได้โดนใจเวียสุกลวัฒน์ก็จะมีของรางวัลมอบให้อะไรอย่างนี้ครับใช่ซึ่งพี่เบียร์กล้ามโตมากก็นิดนึงนี่เลิกเล่นสักพักแล้วเลิกเล่นไปประมาณหยุดเล่นไปไม่เลิกหยุดไปประมาณ2เดือนนี่เพิ่งกลับมาได้ประมาณ2อาทิตย์ครับค่ะซึ่งก็อย่างนี้เห็นนะก็ยังมีฟัดอยู่ครับยังมีฟัดที่ท้องอยู่แต่ว่านมได้อยู่ฮะนมยังได้อยู่พี่เบียร์จะขายนมแล้วนะคะตอนนี้ค่ะพูดถึงโปรเจกต์บ้างพี่เบียร์มีทั้งหมดไล่ไปแล้วมันกี่โปรเจกต์ฮะเป็นเจ้าพ่อโปรเจกต์มากครับตอนนี้นะครับไก่ก็มีร้านไก่ทอดเดชาคุณบวยนะครับที่กำลังจะเปิดสาขา2ปีหน้านะครับมีคูลเฮาส์ที่นี่นะครับแล้วก็มีร้านทริอัมที่จะเปิดต้นปีหน้าซึ่งเดี๋ยวเราจะเชิญไปทำงานในวันนี้ที่ร้านนะครับที่รังสิตก็คือเลยแค่เลยดอนเมืองไปหน่อยนึงอะครับแล้วก็มีร้านไวน์โซไซตี้ที่อุดรกับคุณซีสิวัตรแล้วก็ยังมีเอลมีแอคทีฟก็คือสอนต่อยมวยที่เดียวกับเฮลมีตรงวิภาวดี64ค่ะอันนี้5แล้ว6ก็คือเคสโทรศัพท์ซึ่งทำกับพี่ซีสิวัตรกับน้องฟลุ๊กซีควินก็คือทำกันเล่นๆนะครับแต่ว่าเราคิดว่ามันสนุกอะแล้วเราอยากจะแบบทำให้แบบให้คนได้ใช้ของเราแล้วเราก็พยายามคิดรูปแบบลายต่างๆออกมาอะไรเงี้ยก็สนุกดีครับบางคนกลายเป็นแบบเจ้าพ่อแล้วก็แบบเป็นเศรษฐีไปแล้วพี่เบียร์ว่าไงจริงไม่ขนาดนั้นครับจริงธุรกิจมันต้องมีการลงทุนนะครับแล้วก็มันก็ใช่ว่าทุกธุรกิจที่เราทำมันจะดีหมดมันก็จะมีดีมากดีน้อยพอใช้มันก็ทุกๆอย่างมันก็ต้องให้มันเดินของมันไปนะครับเราก็มีหน้าที่เรียนรู้ธุรกิจแล้วก็ได้มีคอนเนคชั่นที่ดีในการทำธุรกิจมีเพื่อนที่ดีมีกัลยาณมิตรที่ดีนะครับคอยช่วยเหลือการเรียนรู้นู่นนี่นั่นไปมันไม่น่าเบื่อมันมีอะไรให้ทำนอกเหนือจากงานที่เราทำประจำอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ทำให้ชีวิตเรามันไม่น่าเบื่อครับมันก็แบบมีดูแบบแอคทีฟทำนู่นทำนี่ไปเรื่อยมีอะไรให้เราคิดรับงานอีเวนต์ถ่ายละครนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็สนุกดีงานแบบผู้กำกับผู้จัดที่เขาว่ากันอีกใช่ก็นั่นเป็นเรื่องของอนาคตอันไกลอันไม่ใกล้ไม่ไกลครับก็ปีหน้าก็เริ่มที่จะเรียนหนังสือแล้วครับยังไงก็ตอนไปเรียนก็อย่าลืมตามไปติดเกาะเวียนสุกลวัฒน์เรียนปริญญาโทด้วยนะครับโอ้ค่ะแต่พูดทั้งหมดก็คือใกล้ปีใหม่แล้วอยากให้พี่เบียร์พูดถึงแฟนคลับหน่อยเขาก็อยู่กับพี่เบียร์มาตลอดเนาะครับก็ต้องแปดแล้วป่ะฮะแปดแล้วครับแปดปีก็ปีที่เก้าต้องขอบคุณนะครับแฟนคลับเวียร์สุกลวัฒน์นะครับขอบคุณแฟนคลับทีวีพูด้วยนะครับเกาะติดกันตลอดเกาะติดกันตลอดครับเราไม่เคยห่างหายกันนะครับแล้วก็นี่ก็คือปีที่8 9ก็สู่ปีที่9แล้วนะครับสำหรับเวียสุกลวัฒน์หนุ่มหน้ามนคนขอนแก่นนะครับที่แซ่บอีหลีเล่นร้อนนะครับเดินทางมาเข้าสู่วงการบันเทิงผ่านอะไรมามากมายเป็นแสดงช่อง7ผ่านร้อนผ่านหนาวแฟนคลับก็อยู่ด้วยตลอดนะครับอยู่เคียงข้างกันมาตลอดก็ขอบคุณนะครับนี่ก็ดูสิปีหนึ่งจะผ่านไปอีกแล้วก็จะเข้าปีใหม่แล้วก็ขออนุญาตอวยพรเลยละกันครับอวยพรแฟนคลับทุกคนเลยนะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขนะครับขอให้ทุกคนมีพลังในการทำงานนะครับมีเพื่อนร่วมงานที่ดีมีครอบครัวที่ดีนะครับมีตังค์ใช้ไม่เหนื่อยนะครับทำอะไรก็งอกเงยนะครับมีแต่สิ่งดีงามเข้ามาในชีวิตละกันแล้วก็ต้องอวยพรสาวสวยด้วยนะอวยพรพี่เบียร์ด้วยนะครับหลังปีใหม่เดี๋ยวจะนะแวะมาเจอกันหน่อยเดี๋ยวอาจจะมีที่บอกว่าเปิดตัวไทอัมอ่ะอ๋อชุดชั้นในใช่ไหมคะใช่ครับหมอสายหมอสายรู้อยู่มีผู้ชายเยอะเดี๋ยวไปเชียร์แน่นอนผู้ชายเยอะมากเป็นแมนล่ำๆแต่เขาไม่เอาเรานะ
ไม่แน่กระทืบอย่างเดียวครับนะก็เดี๋ยวจะเชียร์พี่เวียต่อไปด้วยครับสุขสันต์ปีใหม่ด้วยนะคะขอบคุณเดี๋ยวจะมาคูเฮาด้วยบ่อยต้องมาครับต้องมาปีใหม่นี้ถ้าใครไม่มีที่ไปก็มาที่นี่นะครับส่วนลดด้วยนะคะได้ครับเชิญยินดีเลยครับเดี๋ยวเซ็นให้เลยเบียร์เบอร์ได้หมดทุกอย่างอันนี้ไม่ทานนะคะแค่เอามาตั้งโชว์เพราะมันไม่ดีกับเยาวชนดีครับจ้ารักพี่เวียมากขอบคุณครับขอบคุณค่ะแป๊บเดียวเองครับก็เข้าปีที่3แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็เลยเหมือนเดิมครับทุกปีที่มีการครบรอบเราก็จะจัดปาร์ตี้อะไรเงี้ยเพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้ามีการแจกของรางวัลอะไรเงี้ยครับแล้วก็ร่วมสนุกกันแล้วก็วันนี้เป็นธีมเขียวหวานก็คือเราก็จะใส่ชุดสีเขียวให้แบบดูสดชื่นให้ดูชอบสีเขียวครับแล้วก็ให้ดูเข้ากับบรรยากาศร้านแล้วก็ถึงคริสต์มาสแล้วด้วยครับก็ต้องแบบสีก็จะเป็นสีที่สวยอะไรเงี้ยก็เลยแบบเป็นธีมเล็กๆวันนี้ถ้าเกิดว่ามีใครแบบที่แบบแต่งตัวสีเขียวโดนใจผมก็อาจจะมีรางวัลให้อะไรเงี้ยเห็นไหมเขารู้เรื่องอยู่นะประมาณนี้ครับเปิดมา3ปีแล้วกิจการเป็นไงบ้างคะก็ดีครับเรื่อยๆครับเราก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็คือเมื่อก่อนร้านครูเฮาส์ของเราเนี่ยก็จะเป็นผับเป็นรีสอร์ทแต่ตอนนี้เรามีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นคาเฟ่ก็คือเป็นร้านกาแฟมงคลซึ่งเข้ามาอยู่ด้วยเป็นครอบครัวใหม่และซึ่งอนาคตก็จะมีตรงนี้นะครับลูกแก้วก็คือใช่ครับเป็นร้านแบบเบเกอรี่เป็นร้านขายขนมเค้กอะไรเงี้ยเพิ่มขึ้นอีกอันนึงซึ่งก็จะมาอยู่กับเราตรงนี้นะครับก็ตลาดรับจากลูกค้าเป็นยังไงบ้างครับ3ปีครับครับก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับก็มันก็จะมีต้องบอกตามตรงว่าเส้นนี้ก็คือคู่แข่งเยอะคือร้านอาหารที่เปิดอะเยอะมากแต่ว่าลูกค้าที่เคยมาประจำก็ยังมาอยู่ก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกคนที่อยู่กับเรามาตลอดนะครับเป็นระยะเวลา3ปีแล้วแล้วก็เราก็มีความโชคดีที่ปีหน้าที่จะเริ่มขึ้นนะฮะเราก็จะมีการรับทัวร์จากต่างประเทศเข้ามาด้วยหลังจากที่ด้านหลังครับที่เห็นนี่เป็นห้องจัดเลี้ยงใหญ่ๆนะฮะก็คือเราก็จะมีการรับทัวร์ต่างประเทศเข้ามาเพิ่มในช่วงก็อาจจะเป็นใกล้ๆอาจจะเป็นจีนญี่ปุ่นเกาหลีอะไรเงี้ยที่เขาแบบมาเที่ยวเมืองไทยก็มาทานข้าวเที่ยงที่ร้านของร้านเราเป็นยังไงบ้างครับที่จะดึงลูกค้าก็จริงก็เป็นสบายๆสไตล์แบบเหมือนสวนนะครับแล้วก็คือจริงๆเราก็อาหารง่ายๆก็คือเราไม่ได้แบบคือกินได้ถูกปากสบายๆอย่างนี้แล้วก็เราก็อาจจะมีของชำร่วยหรือว่าของฝากที่แบบคนจีนเขาชอบหรือว่าชาวต่างชาติที่เรามาเที่ยวเนี่ยก็จะเปิดให้ซื้อให้อะไรอย่างนี้กันอะไรอย่างนี้ก็มีจุดถ่ายรูปต่างๆเวลาเขามาเขาก็ชอบถ่ายรูปกันอะไรอย่างนี้ครับเหตุการณ์นั้นที่พี่ยังบอกไว้ว่าจะมีเป็นแกลเลอรี่ถ่ายรูปจิบกาแฟอะไรเงี้ยมันดำเนินการไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆตอนนี้ก็นะฮะก็มีเพื่อนที่บิ๊กบาริสต้าเขาก็ค่อยๆคิดกันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ดีครับก็ค่อยปรับไปเรื่อยๆนะแสดงว่าจะมีการเพิ่มอะไรต่างๆในร้านอีกเยอะแยะเลยใช่ไหมครับก็ครับก็คงมีการเพิ่มเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่ให้แบบมันน่าเบื่อจะมีแบบว่าขยายสาขาอีกคงไม่ครับก็คือตรงนี้ก็คืออยู่แค่นี้ก็พอแล้วว่าเดี๋ยวเรารอดูปีหน้าว่าถ้าเกิดว่าเรารับทัวร์เข้ามาแล้วมันจะเป็นยังไงในส่วนของไก่ทอดเดชาล่ะคะเห็นบอกว่าจะขยายสาขาเพิ่มใช่ครับกำลังไปดูอยู่นะครับแค่ปีหน้ามีสาขา2แน่นอนแล้วก็ได้ที่เมื่อไหร่เริ่มทำร้านเสร็จเมื่อไหร่เราจะรีบแจ้งทันทีครับยังอยู่เหมือนเดิมไหมครับพี่ตัวครบครับครบทุกท่านแล้วเซอร์เวย์ย่านไหนครับตอนนี้ไก่ย่างผมไปเซอร์เวย์หลายที่ครับแต่ว่าตอนแรกเรากะว่าจะเปิดแค่หน้าร้านแต่ตอนนี้เราอาจจะไปเปิดเป็นร้านเลยอ่ะก็คือมีที่นั่งด้วยอาจจะอยู่แถวสุวินทวงศ์ครับค่ะมีคอมเมนต์อะไรไหมคะพี่เวียอยากจะให้ปรับสูตรไหนอะไรมีก็มีบ้างครับก็จริงๆก็มีคอมเมนต์บ้างก็ต้องกลับขอโทษด้วยบางทีก็มีบางทีอาจจะแบบเร่งรีบหรือว่าอาจจะเด็กใหม่อาจจะบางทีอาจจะมีทอดไม่สุกมากอะไรเงี้ยก็ต้องขอโทษก็พยายามปรับแก้ครับปรับสูตรอยู่ก็โดนไอ้คนที่ว่าก็คือคนแก้ตัวนี่แหละครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราแต่เราดีใจเพราะว่าจริงถ้าเขาไม่ใช่คนใกล้ตัวก็คงไม่บอกใช่ใช่เดี๋ยวขออนุญาตถามถึงข่าวเลยเนาะมันมีข่าวมาว่าตอนนี้เหมือนพี่เวียกับเวลล่าห่างกันแล้วห่างกันสักพักเวลาสักพักไม่หรอเป็นยังไงครับก็ปกติครับไม่ได้อะไรก็คือก็ต่างคนต่างทำงานนะครับแล้วก็คือเราไม่ได้แบบไปมองในเรื่องของความสัมพันธ์อะไรเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยเราก็พยายามแบบ
ทำงานทำหน้าที่ของเราก่อนว่าอย่างผมเองก็สบายๆนะเราก็อยู่มานานแล้วก็ไม่ได้มีอะไรก็เป็นธุรกิจซะส่วนใหญ่ส่วนน้องเองก็เข้ามาใหม่ก็ต้องคอนเซนเทรตในเรื่องของงานมากกว่าอะไรเงี้ยก็เลยชิลๆครับก็ว่างก็คุยไม่ว่างก็ไม่เป็นไรคือห่างกันจริงใช่ไหมคะพี่อ่ะคือห่างกันจริงใช่ไหมมันไม่ได้ห่างครับแค่ไม่ได้แบบจริงๆปกติแล้วคำว่าห่างบางทีมันอาจจะรู้สึกว่าดูร้ายแรงดูแบบเฮ้ยอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือยังปกติครับงานเยอะไม่มีเวลาอะไรนะฮะงานเยอะหรือเปล่าครับผมอะฮะผมก็เยอะครับผมก็งานละครด้วยอะไรด้วยแล้วก็ทั้งธุรกิจที่ผมก็แลดครับอยากทำนู่นทำนี่ลืมเป็นอีกสาเหตุนึงเห็นน้องบอกว่ามีคนเข้ามาแวะเวียนจีบน้องเยอะหอมด้วยนะช่วงนี้จริงๆผมก็หอมไม่พอคือจริงไม่หรอกครับไม่เกี่ยวก็คือผมว่ามันก็คงเป็นเรื่องของที่ผมบอกแหละก็ควรจะคอนเซนเทรตเรื่องงานก่อนดีกว่าเหมือนผมเข้ามาใหม่ผมก็พยายามพัฒนาตัวเองให้ดีก่อนแล้วค่อยว่ากันเรื่องอื่นหรือว่าเกรงใจคุณพ่อคุณแม่ของน้องเป็นหลักผมนะผมตัวแล้วครับผมไม่มีความกลัวในเรื่องนั้นหรอกคือผมว่าผมสามารถทำให้มันถูกต้องได้อะไม่ต้องไปเกรงใจอะไรมันยิ่งตอนนี้น้องมีข่าวว่าแบบว่าสวยเลือกได้อะไรอย่างงี้มีหนุ่มเข้ามาเยอะฮอตมากช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นจุดว่าห่างกันหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ไม่น่าใช่หรอกครับไม่น่าใช่หรอกเพราะว่าคนทำงานคนสวยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะแยะไปครับแต่ว่าคนที่ดีๆอ่ะผมว่าก็นั่นแหละนะผมว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรถามถึงสถานะความสัมพันธ์กับเบลล่าตอนนี้เลยค่ะเรียกว่าอะไรตอนนี้อะครับก็จะเรียกว่าอะไรอะที่เราคิดว่าตอนนี้เจ้าหญิงเหรอนางฟ้าเนี่ยเจ้าหญิงเนี่ยก็ถือว่าเป็นน้องสาวนะครับสนิทที่สุดสนิทที่สุดไหมครับผมก็สนิทหลายคนนะครับก็ถือว่าเป็นน้องคนหนึ่งที่สนิทครับแล้วก็ได้คุยกันแต่ว่าล่าสุดไม่รู้ได้ยินมาหรือเปล่ามีกระแสฟีดแบ็กของแฟนคลับของเราไปล่าเขาไม่ชอบที่มีเขาเป็นเหยื่อแล้วคือจริงๆผมไม่เฉยเฉยอ่ะเฉยๆผมว่าไม่อาจจะเป็นเรื่องของแล้วแต่บุคคลคิดนะครับผมว่าผมเองก็ไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้แบบอะไรอย่างเงี้ยผมว่าผมไม่สนใจอ่ะผมว่าผมทำงานผมไปดีกว่ามีความสุขแล้วอ่ะล่าสุดมันค่อนข้างร้ายแรงมากเมื่อกี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ไปสัมภาษณ์น้องเบลล่าแล้วก็แฟนคลับของน้องเนี่ยถึงขั้นที่จะขู่ทำลายข่าวเลยทำไมฮะไปถามอะไรเขาอ่ะจริงๆเขาถามเกี่ยวกับพี่เวียเนี่ยหรอฮะตอนนั้นช่วยด้วยนะคะมีติ่งจีรานีไงก็แล้วแต่ครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับผมไม่ได้ซีเรียสใช่ไหมส่วนตัวไม่ได้ซีเรียสถามจริงผมเคยซีเรียสเรื่องอะไรบ้างชีวิตผมมีความสุขที่สุดแล้วชิลแล้วก็ผมมีเพื่อนกัลยาณมิตรที่ดีผมมีคนที่ผมรักมีเพื่อนๆที่รักผมก็พอแล้วอย่าไปสนใจมากมายทำอาชีพเราให้ดีเถอะชิลนะนะครับจะโสดไปอีกนานก็เรื่อยๆอ่ะผมว่าเวลาโสดแล้วมันสบายใจกว่ามันอุ่นก็ได้หนาวก็ได้เออตลอดเลยนะวันนี้ก็สรุปว่าสถานะเรายังโสดใช่ไหมครับครับผมโสดทำไมอ่ะสนิทไหมครับโสดก็สนิทนะไม่ใช่โสดสนิทครับผมโอเคถ่ายรูปกันเดี๋ยวที่ขอต่อแล้ว